สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกับการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นัดที่34ครับอยุธยา FC ครับจ่าฝูงและแชมป์ของโซนภาคกลางภาคตะวันออกครับลงเตะนัดสุดท้ายครับพบกับทีมกองเรือยุทธการครับซึ่งการแข่งขันในเลกแรกเนี่ยนะฮะอยุธยา FC ก็สามารถบุกไปเอาชนะกองเรือยุทธการมาได้ครับถึงสนามจังหวัดชลบุรีสนามกีฬาสัตหีบครับ3ประตูต่อ1นะฮะนัดนี้ครับอยุธยา FC ครับคว้าแชมป์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับจากการแข่งขันที่แล้วครับนัดนี้ก็เลยส่งผู้เล่นตัวสำรองลงกว่าครึ่งทีมเลยทีเดียวครับโดยผู้รักษาประตูนั้นวันนี้ใช้บริการของสุมนกล้ารบครับผู้รักษาประตูมือ3ครับส่วนผู้หน้าเป็นณัฐพัฒน์สมศรีและก็เอดูแกลฟี่ครับจังหวะนี้ข้ามพี่เป็นกับคูณครับมีโอกาสบุกขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ครับเผินข้ามคานออกไปอีกหนึ่งนักเตะมากความสามารถครับธนาคารพีปิณฑกูลครับวันนี้มีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงด้วยนะฮะปกติจะลงเป็นซูเปอร์ซับส่วนใหญ่ครับตรงนี้เอดูแกรมฟี่ครับเปิดมาครับไม่มีใครแต่ว่าแถว2มีคัมพีปิณฑกูลยิงไปแล้วก็ไม่ทราบว่าฉลับกล้องหลังออกหรือเปล่าไม่ฉลับใครเลยครับคัมพีปิณฑกูลอีกแล้วครับอยุธยา FC เนี่ยจะครองบอลได้มากกว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับจังหวะนี้ชมพูแสงโพครับลากขึ้นมาแล้วชิปเปิดเข้าไปครับขวามีอุทัยผิวเงินครับเปิดตัดเข้ามาแล้วก็พุ่งเข้าประตูของกองเรือการปัดออกไปได้ครับจังหวะนี้บุกเป็นพายุตั้งแต่ต้นเกมเลยทีเดียวครับจังหวะนี้อยุธยา FC ได้ฟรีคิกครับขออภัยครับดูไม่ออกจริงๆว่าเป็นใครน่าจะเป็นคำพิมพ์ปิณกูลนะคนที่วิ่งเข้าไปยิงเมื่อกี้นะครับไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าแถว2ลูกนี้ครับยิงข้ามคานออกไปเป็นกฤษดาปิดสานะครับหรือว่าพี่เหยาของแฟนบอลของเราเนี่ยนะฮะอาจจะเป็น FC ครับมาได้ฟรีคิกจากทางริมเส้นครับชมพูแสงโพครับจะเป็นผู้เปิดเข้ามาขาวซ้ายครับบอลโค้งก็หาประตูครับเปิดเข้าไปเลยครับมงคืนกลับไปไม่มีใครครับคัมภีร์ประกูลครับอยู่แถว2ส่งคืนมาให้กับไม่ขออภัยด้วยครับมองไม่ชัดจริงๆครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับยังบอลอยู่ที่ชมพูแสงโพครับตัดเข้ามาตรงกลางกฤษดาปิสาคืนมาครับแถว2แล้วก็เปิดไปลูกนี้ครับเอดูกรามฟี่ครับมีโอกาสเปิดย้อนเข้าไปแล้วก็จัสตินเฮิร์ฟครับมงไม่โดนครับลูกนี้แล้วก็ไปปะทะกับผู้รักษาประตูของกองเรือยุทธการด้วยครับจังหวะนี้ครับกองเรือยุทธการมาได้ลูกเตะมุมบ้างครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเปิดเข้ามาลูกนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าแถว2ครับยิงเข้าไปลูกนี้ครับเปาเกินไปซ้ำอีกทีออกนอกกรอบไปแล้วผู้ตัดสินครับเปานวีหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับมีผลตกโปรยปลายลงมาเล็กน้อยครับแต่ว่ากองเชียร์นี้ไม่หนีไปไหนครับกางร่มดูกันเพราะว่าวันนี้ครับท้ายเกมจะมีการมอบแชมป์มอบถ้วยแชมป์ด้วยนะครับส่วนนะครับ UFC ได้บุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีมที่สูจับบอลพลาดครับลูกนี้บุกท้ายผิวเงินครับตัดตรงกลางให้กับมานิดน้อยเวทเปิดมาให้กินกีถูกแต่ว่าแรงเดินไปครับคือหลังนี้มานิดน้อยเวทครับถูกเปลี่ยนตัวลงมานะฮะกับตันกักของเราครับอดีตทีมชาติไทยยูเทฟที่บุกมาอีกครั้งครับคำพีปิณกูลครับตั้งป้อมเปิดเข้าไปครับและเป็นมานิดน้อยเวทครับมงย้อยข้ามหัวผู้สับประตูเข้าประตูไปฮะอายุพีเอฟซีออกนำกองเรือยุทธการไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับจากมานิดน้อยเวทและนี่ครับท่าดีใจที่แฟนบอลหลายคนครับไม่ได้เห็นมานานครับเนื่องจากในช่วงท้ายเลกแรกเนี่ยนะมานิดน้อยเวทเนี่ยประสบปัญหาการบาดเจ็บครับทำให้หายไปพักใหญ่เลยทีเดียวหลุดใจครั้งนึงครับทำทีเป็นกูลเปิดครับมานิดน้อยเวทเทคตัวขึ้นมงครับบอลย้อยข้ามหัวผู้รักษาประตูแล้วก็เข้าประตูไปสวยงามมากๆครับอยุธยา FC ออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0กองเชียร์ยุทธการก็เรียกว่าต้องผมดูกันพอสมควรทีเดียวครับอยุธยา FC ก็แม้ถึงแม้จะได้แชมป์ไปแล้วครับแต่ว่าแมตช์นี้ก็ต้องการใช้ชนะเหลือเกินครับเพื่อมอบให้เป็นของขวัญกับแฟนบอลนะฮะ
ที่เข้ามาดูกันเรียกว่าวันนี้ก็เต็มความจุของสนามเลยทีเดียวแม้ว่าจะแข่งขันกัน4โมงเย็นนะฮะแล้วฝนก็ตกด้วยครับแต่แฟนบอลไม่หนีไปไหนจังหวะนี้ครับตองหรือการมีโอกาสขึ้นมาบ้างครับแต่ว่ามงโดนเหลี่ยมไม่ดีครับพอดักไปอจิเทฟซีครับมาได้ฟรีคิกจากริมเส้นฝั่งขวาครับอันโตนิโอเวก้าครับดีอยู่ที่บอลครับจะเป็นผู้เปิดเข้าไปรอสัญญาจากผู้ตัดสินครับตัวนี้โอเวก้าเปิดทำไมลูกนี้ครับไม่มีแผลบอลเลยแถวต้องกับอาเดฟอริโดซิมี่ครับจะง้างเท้าจะยิงครับแต่ว่าโดนกองหลังของกองเลยด้วยการโฉบตัดบอลมาได้ครับทีเอฟซีครับได้บุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับดูโรซินี่ครับลากเข้าไปแล้วโดนสกัดในเขตโทษครับผู้ตัดสินไม่ลังเลครับเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีความพลิ้วของดูโรซินี่สร้างความประมวลให้กองหลังได้พอสมควรครับและเจ้าตัวครับลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษเองด้วยครับยิงลูกนี้ติดผู้รักษาประตูของกองเรือยุทธการครับแม่พลาดโอกาสทิ้งห่างเป็น2ประตูต่อ0ครับตัวของรู้สึกเต็งนิดครับหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทำอะไรกันได้ครับหมดเวลาครับอยุธยา FC ครับเปิดบ้านเอาชนะกองเรือยุทธการไปได้1ประตูต่อ0ครับทำให้อยุธยา FC ครับแข่ง34นัดชนะ25เสมอ8แพ้1ครับมี83คะแนนครับคว้าแชมป์โซนภาคกลางและภาคตะวันออกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวและในพิธีมอบถ้วยแชมป์ครับได้รับเกียรติจากพระท่านวิทยาบูรณสิริครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับมาเป็นประธานในการมอบถ้วยแชมป์ฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคกลางและภาคตะวันออกครับให้กับเหล่าขุนพลนักรบกลุ่มสีครับในพิธีมอบถ้วยแชมป์นี้ก็ได้รับเกียรติจากพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับรวมถึงท่านทวีนฤทธิ์สิริกุลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาเป็นมาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยครับก่อนครับนำโดยไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นนัทพัฒน์สมศรีหรือเปล่าครับดาวซันโวของโซนพักการนักเรียนออกเดินนำเพื่อนร่วมทีมมาครับจับมือทักทายกับผู้บริหารครับและท่านประธานในพิธีครับช่วงนี้เราให้ดูบรรยากาศการมอบถ้วยแชมป์และการฉลองแชมป์แบบยาวๆไปเลยแล้วกันนะฮะผมใช้สุปโปกี้ครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนในวิทยา FC ครับและปิดท้ายด้วยมานิดน้อยเวทครับกับตันทีมครับผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากให้กับวิทยา FC ตั้งแต่ปี2011ที่ผ่านมานะฮะสี่ปีที่รอคอยครับสำหรับวิทยา FC ครับท่านประธานท่านวิทยาบุญสิริครับมอบถ้วยให้กับมานิดน้อยเวทครับและนี่คือแชมป์ฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคกลางและภาคตะวันออกประจำฤดูกาล2012ครับอยุธยา FC ช่วงนี้ผมขออนุญาตปล่อยให้ท่านได้ชมบรรยากาศการชูถ้วยแชมป์และก็การฉลองแชมป์ของนักเตะและแฟนบอลกันแบบยาวๆไปเลยแล้วกันนะฮะใจทำเพื่อใครเพื่อ
ลาไล่ล่าคว้าชัยน้ำระพือคือนักรบผู้กล้าอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์